ฉลามฝนวัย50ปีนำทัพว่ายน้ำพาราไทยซ้อมต่อเนื่องก่อนลุยพาราลิมปิกเกมกีฬาวันที่18กรกฎาคม2567 13:52 น.ฉลามฝนชาคอนแก้วสีในวัย50ปีนำ4นักว่ายน้ำพาราไทยลงฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าสู่พาราลิมปิกเกมปารีสฝรั่งเศสความเคลื่อนไหวของนักกีฬาว่ายน้ำพาราไทยชุดเตรียมสู้ศึกพาราลิมปิกเกมระหว่างวันที่28สิงหาคม-8 กรัม ย.0.2567ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสขณะนี้เก็บตัวฟิตซ้อมอย่างเข้มข้นภายในศูนย์กีฬาทางน้ำภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค3จังหวัดนครราชสีมาโดยฉลามฝนชาคอนแก้วสีจอมเก่ามากประสบการณ์ในวัย50ปีหวังลบรอยความผิดหวังจากพาราลิมปิกเกมครั้งที่แล้วที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นหลังในประเภทกบ50เมตรชายคลาส S2 ถูกกรรมการปรับแพ้ฟาวจากการว่ายผิดท่าในช่วงสุดท้ายพลาดการเข้าไปชิงเหรียญรางวัลอย่างน่าเสียดายครั้งนี้ชาคอนขยับมาว่ายในคลาส S3 ใน4ประเภทได้แก่กบ50เมตรชายกันเชียง50เมตรชายเดี่ยวผสม150เมตรชายและเดี่ยวผสม200เมตรชายซึ่งสาครหวังผ่านเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองเพื่อลุ้นเหรียญรางวัลให้ได้พร้อมประกาศผมจะสู้รับใช้ชาติจนกว่าผมจะหมดเรี่ยวแรงสำหรับ5โควต้าของนักว่ายน้ำพาราทีมชาติไทยประกอบด้วยฝนชาคอนแก้วสีทักษ์ภูชิตอิงชัยภูมิวีวิลาสินีวงนนทภูมิอิฐเอกรินน้อยทัศสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และปันปันนัทรินีขจรเมธาสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทยที่เก็บตัวฟิตซ้อมที่สระว่ายน้ำย่านหัวหมากซึ่งการแข่งขันพาราลิมปิกเกม2024จะมีขึ้นระหว่างวันที่28สิงหาคม-8 กรัม ย.0.2567ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส เสริมศักดิ์น้อมรับคำวิจารณ์ชุดนักกีฬาโอลิมปิกที่สวยแบบไทยแต่ไม่สากลเล็งปรับปรุงการเมืองวันที่18กรกฎาคม2567 15:46 น.เสริมศักดิ์น้อมรับเสียงวิจารณ์ชุดนักกีฬาไทยโอลิมปิก2024เล็งคุยคณะกรรมการโอลิมปิกปรับปรุงที่สวยแบบไทยแต่ไม่เป็นสากลเมื่อเวลา 14:55 น.วันที่18กรกฎาคม 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์ถึงเสียงวิจารณ์ชุดแต่งกายนักกีฬาไทยที่จะใส่ในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิก2024ดูเหมือนชุดข้าราชการจะมีการพิจารณาเปลี่ยนรูปแบบของชุดหรือไม่ว่าทุกคนสามารถมีความคิดเห็นได้และต้องยอมรับโดยการดำเนินงานเรื่องชุดเป็นภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยที่เป็นคนคิดและทุกคนที่เกี่ยวข้องก็ต้องเอาไปพิจารณาส่วนตนไม่ได้เป็นกรรมการในด้านนี้แต่น้อมรับสิ่งที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อนำไปถ่ายทอดให้ผู้มีหน้าที่และคณะกรรมการโอลิมปิกได้รับทราบว่าจะปรับเปลี่ยนอย่างไรได้บ้างโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการจะพิจารณาซึ่งการออกแบบตัดชุดดูแล้วเป็นแบบไทยๆเพราะคนที่คิดออกแบบอาจจะมองว่าประเทศไทยมีเอกลักษณ์และมีศักดิ์ศรีก็ต้องการนำเสนอเมื่อไปต่างประเทศคนที่วิจารณ์ผมว่าเขาก็เป็นคนไทยมีรู้สึกว่าอยากให้สิ่งที่ออกมาดีสมบูรณ์ที่สุดดังนั้นคนที่เป็นเจ้าของเรื่องก็ต้องรับไปว่าจะปรับปรุงหรือทำอะไรได้บ้างนายเสริมศักดิ์กล่าว
ผู้สื่อข่าวถามว่าจะปรับมาใช้ชุดวอร์มสวมในพิธีเปิดได้หรือไม่นายเสริมศักดิ์กล่าวว่าหากจะใช้ชุดวอร์มแทนก็เป็นชุดที่เหมาะสมอยู่เมื่อถามย้ำว่าในสายตารัฐมนตรีดูชุดไทยดังกล่าวมีความสวยงามหรือไม่นายเสริมศักดิ์กล่าวว่าดูแล้วเป็นกลางถ้าดูในแง่ความเป็นไทยก็สวยแต่ไปต่างประเทศอาจจะไม่ใช่สากลก็เท่านั้นธนินทร์คว้าชัยเดี่ยวคู่หวดทยาน ITF World Tennis กีฬาวันที่18กรกฎาคม2567 15:50 น.การแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ITF World Tennis ทัวร์ประจำปี2024สัปดาห์ที่6เทนนิสชาย M15 รายการ ITF World Tour M6และเทนนิสหญิง W15 รายการ ITF World Tour W4 ชิงเงินรางวัลรวมรายการละ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 531,000 บาทรวม2รายการอยู่ที่ 1,062,000 บาทที่สนามกีฬากลางตุมปังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่18กรกฎาคม2567มีนักเทนนิสไทยคว้าชัยได้สำเร็จน้องแนทธนินทร์โควาพิทักษ์เทศนักหวดสาวฉะเชิงเซาวัย21ปีมือ609ของโลกและเป็นมือวางอันดับ2ของรายการผ่านเข้ารอบในประเภทหญิงเดี่ยวได้ตามคาดหลังจากใช้เวลาเพียง59นาทีหวดเอาชนะซาร่านายาจากออสเตรเลียมือ1603 ITF แรงกิ้งในรอบ2 16คน 2-0 เซต 6-1 และ 6-1 พนินผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับจองโบยองสาวเกาหลีใต้มือ872ของโลกและมือวางอันดับ7ของรายการนอกจากนี้พนินยังคว้าชัยในประเภทหญิงคู่ได้อีกด้วยโดยในรอบก่อนรองชนะเลิศพนินกับจองโบยองสาวเกาหลีใต้คู่มือวางอันดับ3ของรายการช่วยกันหวดเอาชนะลากิตซ่าขานจากออสเตรเลียกับโซเฟียนาคแอนายาจากอิสราเอลได้ 2-0 เซต 6-0-1 พนินทร์กับเพื่อนควงแขนเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปด้านน้องหมิวสลักทิพย์อุ่นเมืองนักเทนนิสสาวไทยวัย18ปีจากนนทบุรีโชว์ฟอร์มได้ดีในการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2 16คนโดยสลักทิพย์ซึ่งเป็นมือ870ของโลกและเป็นมือวางอันดับ6ของรายการใช้เวลา71นาทีเอาชนะวานชิตะปาธาเนียสาวอินเดียวัย22ปีมือ483 ITF แรงกิ้งที่เข้ามาจากรอบคัดเลือกได้ 2-0 เซต 6-2 และ 6-0 สลักทิพย์ฉลุยสู่รอบก่อนรองชนะเลิศหรือ8คนสุดท้ายไปพบกับโมนิกแบร์รี่จากนิวซีแลนด์มือวางอันดับ4และมือ664ของโลกที่ชนะลีเดียพอดโกริชานี่นักหวดสาวลูกครึ่งไทยรัสเซีย 2-0 เซต 6-4 และ 6-2 ขณะที่การแข่งขันประเภทชายเดี่ยวรอบ2 16คนเมฆจิรัตนวสิริสมบูรณ์นักเทนนิสหนุ่มไทยวัย27ปีที่เคยเล่นให้ทีมชาติไทยมาแล้วหลายสมัยระเบิดฟอร์มเก่งออกมาปราบอาจีตไรนักเทนนิสจากนิวซีแลนด์วัย25ปีมือ573ของโลกและมือวางอันดับ3ของรายการได้ภายใน2เซตด้วยสกอร์7-5และ6-3ในเวลา1:30 น.จิรัตผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างโอเฟกชิมานอฟจากอิสราเอลมือวางอันดับ8และมือ857ของโลกกับฮิวโก้ปีแอร์จากฝรั่งเศสมือ198 ITF แรงกิ้งในส่วนผลการแข่งขันของนักเทนนิสไทยรายอื่นมีดังนี้ชายเดี่ยวรอบ2ภวิชสอนหลักทรัพย์ชนะแซมไรอันซีแกนออสเตรเลีย 6-2 6-3 ธนเพชรชันทะวาง6ชนะไอแซคเบย์ครอฟนิวซีแลนด์ 6-2
6-1 ฐานทัพสุขสำราญแพ้สเตฟานอสซาเคลาริดิสกรีซ 2-6 3-6 กริตินโกยกุลแพ้วิษณุวาทานอินเดีย 0-6 1-6 หญิงเดี่ยวรอบ2กมลวันยอดเพชรท้ายูโนคิตาฮาระญี่ปุ่น 2-6 1-6 บุญยวีทำชัยวัดแพ้ฮิคารุซาโตะวาง1ญี่ปุ่น 3-6 3-6